คือในวันโหวตนายกครั้งที่แล้วเนี่ยเขาใช้วิธีขานตามรายชื่อสสสวรวมกันใช่ไหมครับอยู่ในที่ประชุมเดียวกันแล้วขานไปตามรายชื่อสวหลายคนอ้างอันนี้เป็นเหตุผลว่าเนี่ยเขาไม่รู้นี่ว่าสสเสียงส่วนใหญ่ะนะครับเลือกใครเป็นนายกครั้งเนี้ผมว่าเอาให้มันชัดเจนเลยเพื่อที่จะแบบตัดข้ออ้างตรงนี้ไปในการโหวตวันที่โหวตเลือกนายกเนี่ยสสโหวตก่อนสวเก็บไว้ก่อน ดังนั้นในการโหวตรอบสอสอตอนแรกเนี่ยใครได้เสียงจากสอสอเนี่ยเกิน250ไปแล้วสวคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าสอสอเนี่ยที่เป็นตัวตัว,ตวแทนปวงชนเนี่ยเขาเขาเลือกใครค่ะคุณก็ไม่ต้องมาอ้างละไม่รู้ว่าใครได้ได,ได้เสียงข้างมากก็รจริงเรื่องการงดออกเสียงเนี่ยผมเองก็ไม่ดังเกียดนะแต่เฉพาะแค่รอบแรกคือถ้าหากไม่มั่นใจรอบแรกก็งดออกเสียงก่อนถ้าหากว่าสอสอเขาลงมาได้ถึงสามเจ็ดหกก็จบ ถ้าเกิดรอบแรกเนี่ยนะครับมีรวมกันได้แค่เช่น270รอบ2ท่าไหครับก็บวดตัดข้างที่เขาได้เกินครึ่งของสภาผู้แทนไปแล้วก็แค่นี้เองผมก็เสนอว่ามี2วิธีในทางปฏิบัตินะครับหนึ่งก็เนี่ยรอบแรกวดออกเสียงไปเลยหรือเอาอย่างอาจารย์ประจักษ์ว่าก็ให้เขาเลือกเลยอสอวอให้เลือกเองก็ได้ชอบแบบไหนอกอันนึงวดออกเสียงในรอบแรกหรือไม่งั้นก็ลงมติ ในสภาร่วมกับสอสอในการเปลี่ยนวิธีการออกเสียงเอาสอสอ,ออกเสียงก่อนแล้วพอใครได้คะแนนถงได้สิปุ๊บสอวอก็โหวตตามนั้นเคารพในเสียงของประชาชน